One day, a little airplane left its wings in the clouds to become a legend on the ground. E due volte eccezionale. Questo certo lo saprai. Solo quando una vespa troverai. E veloce correrai. E la corsa gusterai. E lo scooter da comprare. Vespa. ตัว PX 2017ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็กำลังจะหารถ2017แล้วซึ่งคิดว่าตัวนั้นก็ตอบโจทย์เราแต่ว่ามีช้อย40ปีให้เลือกผมก็ตัดสินใจไม่ยากเลยครับที่จะเอา40ปีครับเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยผมตกแต่งเป็นสไตล์ทัวริงนะครับก็จะมีพวกการ์ดรอบคันการล้มนะครับก็จะมีตะแกรงหน้าตะแกรงหลังแล้วก็ตัวเป็นชิลสองชั้นครับตอนแรกคอนเซ็ปต์จะแต่งเป็นสีโครมกับสีโครเมียมครับซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีคนแต่งเยอะแล้วผมก็เราแต่งฟ้าดำดีไหมก็จะตอนนั้นก็คือยังไม่มีใครทำผมก็ทำน่าจะเป็นคนแรกๆเลยคนแรกเลยครับก็เป็นที่มาของสีฟ้าสีตัดดำเนี่ยครับตอนนี้แต่งเป็นทัวริงเพราะว่าจะออกไปออกทริปนะครับก็ช่วงระยะเวลานึงก็ปกติคันนี้จะใส่เป็นโม่งครับก็จะมีโม่งมีเบาะ80อะไรเงี้ยแต่งเป็นสไตล์ปี80ครับ Che loro vogliono la Vespa ชื่อบีนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ครอบครองนะครับเวสป้า70ปีนะครับซึ่งมีน่าจะประมาณ30คันในประเทศไทยนะครับเป็นเวสป้าครบรอบ70ปีซึ่งเป็นรถ TX นะครับที่ผลิตในปีสุดท้ายของสายการผลิตเกียร์มือนะครับด้วยความที่ชอบเวสป้ามาตั้งแต่เด็กนะครับก็คือเราเห็นเป็นรถส่งของที่ขี่อยู่ในเมืองเนี่ยพอได้มีโอกาสทำงานแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองก็เลยซื้อความฝันในตอนเด็กครับผมจริงๆแล้วมีอยู่3คันครับจริงๆผมเริ่มที่เป็นตัวสายพานนะครับก็เริ่มเป็นที่ตัวออโต้พอตอนนี้เราเจอVespa ตัว PX ซึ่งเป็นเกียร์มือที่เราอยากได้มานานได้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสก็ได้ซื้อเก็บไว้ครับและอีกคันนึงก็จะเป็นVespa Small Frame ครับ3เกียร์ครับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก PX 70คันนี้นะครับก็เพราะว่าได้ข่าวมาว่าเป็นรถที่ผลิตเป็นปีสุดท้ายของ Vespa เกียร์มือนะครับก็เลยตั้งใจที่จะซื้อเก็บสะสมไว้เพราะว่าเป็นลิมิเต็ดรุ่นสุดท้ายที่ Vespa ผลิตในรุ่นเกียร์มือครับผม
แต่งเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยครับก็คือเป็นของชุดแต่งที่มาจากสวนนะครับก็จะมีการล้มหน้ามีการล้มชุดหลังแล้วก็มีชิ้วหน้านะครับที่ติดเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีการทำเครื่องเป็นชุด150สแตนดาร์ดนะครับเป็นสเต็ปของเครื่องคอซ่าครับถ้าเป็นจุดเด่นจริงๆของรุ่น PX 70ที่จะแตกต่างกับรถ PX รุ่นปกติก็จะเป็นเรื่องที่สีไม่เหมือนเขาครับก็จะเป็นสีฟ้า Solo Blue ส่วนการตกแต่งอย่างอื่นในชุดก็จะมีสติ๊กเกอร์70ปีที่เป็นเทป70ปีแล้วก็จะมีวงล้อที่สีจะเข้มกว่า PX ธรรมดาแล้วก็เบาะที่เป็นลาย70ปีแล้วก็อุปกรณ์เสริมก็จะเป็นกล่องเป็นกระเป๋าหลังหนังครับผมที่พิมพ์โลโก้70ปีมาให้ด้วยเนื่องจากผมซื้อคันนี้มาใช้งานครับไม่ได้ซื้อมาเก็บเป็นพิเศษก็คือเราอยากจะให้รถคันนี้เก่าไปกับเราเป็นประวัติที่อยู่กับเราไปใช้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถมา70ปีแล้วเราก็คาดว่าจะขี่ไปถึงอายุ70เลยครับ